ทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการย้อนกลับชิ้นงานการย้อนกลับชิ้นงานจะมีคีย์ลัดที่มันคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นก็คือกด Ctrl แล้วก็ตัว Z Ctrl Z เห็นไหมครับตัวชิ้นงานมันก็จะกลับไปคู่สภาพเดิมแต่มีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ดูตรงหน้าจอด้านบนนี้จะมีแถบอยู่นะครับมีแถบเลื่อนอยู่เล็กๆจะมองบางทีอาจจะมองผ่านๆไปนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นแถบเลื่อนนี้ก็คือการเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังในส่วนของตัวโปรเจกต์ครับผมจะลองเลื่อนตัวแถบสีเทานี้ดูเลื่อนขึ้นก็คือกลับไปเดินหน้าเหมือนเดิมมันจะกลับสู่ที่เดิมนะครับถ้าถอยหลังมันก็จะกลับสู่ที่เดิมแล้วถ้าถอยหลังแล้วเนี่ยเรามาเริ่มแก้ไขโปรเจกต์ใหม่มันก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วระหว่างที่แก้ปั้นโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนี่ไอ้แถบเนี้ยมันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะยาวไปถึงแถวๆนี้เลยแล้วช่องตัวสีเทาเนี่ยมันก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติ1 2สังเกตดูด้านบนเลยนะครับทุกครั้งที่คลิกเมาส์ใหม่เนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆตัวแถบเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมครับแล้วถ้าเราเนี่ยแล้วก็มันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราอยากย้อนกลับก็สามารถกด Ctrl Z ก็ได้หรือไม่ก็กดปุ่มเนี้ยลากย้อนกลับไปมันก็จะกลับสู่ที่เดิม